ปังเฮ้ยเราเองวะไปสยามไปทำไมอ่ะไปซื้อรองเท้าเพิ่มเฮ้ยใช่หรออยากตายไงเธอดูแบบสภาพเราดิวะคือรองเท้าอ่ะผ่านเสื้อผ่านแต่ว่ากางเกงที่ไม่ผ่านนะคะคือกางเกงอะไรอ่ะกางเกงแหนมเหรอกางเกงกางเกงตัวละ200กว่าบาทคือแบบผมไม่มียีนดีๆใส่เลยเว้ยผมว่าผมต้องไปดูที่สยามซึ่งวันนี้ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันไปตอนที่ผมไปขับฟอร์มูล่า4ที่มาเลเซียจำได้ป่ะคลิปก่อนอ่ะพี่กูดี้ผมเพิ่งมารู้ว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าครับเขาทำพวกกางเกงยีนแบบเสื้ออะไรอย่างงี้ผมก็กะว่าจะไปเหมาร้านเขาเลยครับแบบว่าจะซื้อแบบ20ตัวกลับมานะครับแล้วก็เอามาขายเองที่รังสิตนะครับเราจะไปเทคกิจการเขาเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่กูดี้ที่สยามซอย2ดีกว่าผมจะซื้อร้านพี่กูดี้ปักเลยซื้อทั้งร้านเลยพี่ผมจะมาขายรังสิตพี่โดนแน่โดนแน่ไปโหดูดิคือปอแต่งตัวโคตรดีอ่ะแล้วคือคิวแบบใส่กางเกงวอร์มอ่ะทุกคนมันได้หรอกางเกงวอร์มมันไม่ดีตรงไหนวะกางเกงวอร์มมันก็ดีแต่ว่ามันแบบว่าบางคนใส่อยู่บ้านน่ะแล้วก็แบบใส่นอนอะไรงี้เว้ยอันนี้คือไปสยามนะอะไรคือใส่กางเกงวอร์มออกจากบ้านก็จะไปดูกางเกงยีนที่ร้านกูดี้ไงเขาจ้างปะเนี่ยเขาไม่ได้จ้างก็แบบว่าตอนที่ไปขับรถฟอร์มูล่ากับพี่กูดี้อ่ะก็แบบมีโอกาสได้คุยกันแล้วเขาก็เล่าสตอรี่เรื่องราวแบบกางเกงแบรนด์ของเขาว่ามันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งเรื่องนี้จะต้องฟังจากปากเขาจริงๆเขาเล่ามันมากเลยโหมันมากเลยเหรอใช่เวลาเขากินแบบของทอดอยู่ในปากมันเลยหลอกหลอกหรือกางเกงเขามีสตอรี่จริงๆเหรอคือแบบกว่าเขาที่จะมีแบรนด์ของตัวเองได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรเยอะเหมือนกันคุณดีอ่ะแล้วมีของผู้หญิงปะมีของผู้หญิงเหมือนกันที่ร้านอ่ะต้องไปดูเพราะว่าเขาได้ทำยีนผู้ชายเยอะซึ่งคือผมไม่มีกางเกงยีนดีๆใส่เลยเว้ยก็เลยคิดว่าไปแวะเยี่ยมพี่กูดี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าพูดกับเขาไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมซึ่งผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็เพิ่งได้มานะครับไม่ใช่เดือนไม่สองเดือนไม่สามเดือนได้มาเนี่ยร้านเขาอยู่สยามซอย2เดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันว่าเขาจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมก็จะเตรียมคุยกับพี่กูดี้เรื่องสำคัญก็คือผมว่าผมจะซื้อกิจการพี่กูดี้เขาแบบมาเป็นรังสิตเลยใช่เหรอแบรนด์กางเกงเขามาเป็นของตัวเองแล้วใส่โลโก้เอ็กคอร์ดบนกางเกงนี้ปังก็เสนอราคาเขาไปประมาณ 35,000 ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าแต่ถ้ามันถูกไปว่าจะขึ้นไปสัก 40,000 เพื่อไปดูจะสนใจคือบ้าเหรอกิจการบ้าอะไรแค่ 35,000 เป็นล้านนู่นล้านก็ไม่พอบอกได้มาไปเจอพี่กูดี้กันดีกว่าครับมันขี้โม้เธอแม่งโคตรขี้โม้เลยอ่ะก็เดี๋ยวว่าเจอกันที่ร้านพี่กูดี้กันเลยดีกว่าทุกคนครับเย้ถึงแล้วเรียบร้อยร้านอีคูตี้นะครับพี่กูดี้อยู่ดีกว่าแล้วสวัสดีครับโอ้โหเหมือนเพิ่งเจอกันเลยแต่เทค5แล้วโอ้โหเมื่อกี้นั่งคุยอยู่ชั่วโมงนึงแล้วเพิ่งมาสวัสดีเรียวครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ร้านไอคูตี้สยามสแควร์ซอย2ครับผมแน่น้องลืมดูป้ายป่ะฮะเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะว่า Sorry will be back นะครับไม่ใช่พี่อ๋อพี่หันอีกอีกท่านนึงโอเคอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอ้ร้านสวยมากครับพี่แจ๋วมากแจ๋วมากอย่างแรกนะครับก็คือจออันนี้ของเรานะครับที่แบบว่าต้องบอกเลยว่า latency ของเราเนี่ยแบบมันต่ำมากคือไม่มีแบบเจลลี่เอฟเฟคเลยนะครับคือโคตรเยอะเลยจอนี่กี่ร้านพี่เฮ้ยอย่าพูดดังไปเดี๋ยวสัมภาระจะเข้าอันนี้พี่ผมสงสัยอย่างแรกเลยทำไมต้องเป็นสามนี่อย่างนี้อะดาว A3 แฉกเนี่ยมันเป็นโลโก้ของตอนสมัยที่พี่ทำมายุคนั้นเนี่ยทำเขาเรียกว่าอุปกรณ์ร้านอาหารครับผมนะครับมันคือรูปของขาตั้งโต๊ะคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลูกค้าผมคนนึงบอกว่าเฮ้ยตอนเราทำร้านอาหารเนี่ยถ้าเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยมันมีสี่ขาเนี่ยมันจะชอบกระดกเคยไปกินข้าวแล้วแบบโต๊ะมันแบบเกิดมาพิจงนิชชู่ไปลองใช่ไหมเราเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าขาโต๊ะเนี่ยมันเป็นแบบสามมุมอย่างเงี้ยมันจะไม่กระดกใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเสร็จแล้วตอนนั้นก็เลยทำไอ้ขาโต๊ะเนี่ยขายที่ประเทศอเมริกามันก็เลยเป็นโลโก้เก่าของร้านซึ่งแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกางเกงยีนเลยแต่ว่าชอบมันก็บ่งบอกไงถึงความแบบพอดีสมดุลบาลานซ์สมดุลใช่แล้วอ๋อที่ผ่านโลโก้สุดยอดมากเปิดกี่ปีแล้วพี่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็อยู่มา2ปีละสองปีตั้งแต่ปี17ได้แถวๆนั้นอ๋อ
ใช่ยอดมากแล้วทำไมต้องเอาตัวนี้มาใส่ตู้พิเศษคือกางเกงของเราจะมีตู้โชว์อยู่2ตู้ครับตู้เนี้ยก็จะโชว์รุ่นที่แบบขายก่อนหน้านี้แล้วตู้นึงก็จะเป็นรุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่แต่ว่าวันนี้จะบอกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่ปัจจุบันแล้วนะเพราะว่าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเพราะว่าหมดไปแล้วแต่ว่าวันนี้ที่คิวมาเนี่ยเป็นวันแรกที่ของใหม่เพิ่งเข้าเลยคือตัวที่เราจะเก็บนี่นี่บ้าเรารอคุยกันเสร็จก่อนเดี๋ยวได้รู้ที่มาของกางเกงอันนี้แน่แต่ว่าตอนนี้ขอชมไลฟ์ตัวนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดตัวยินตัวใหม่นะครับที่เป็นรุ่น EQ7 ชื่อว่า TJ Patch นะครับซึ่งยังไม่มีใครแบบเห็นเลยด้วยซ้ำนี่จะเห็นในคลิปของ X Course เป็นที่แรกบ้าแล้วปล่อยพวกนี้มาลืนนี้ได้เลยได้ได้ได้แล้วก็จะมีกลับบ้านไปเป็นคนแรกด้วยเช่นกันขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับวิธีก็ไม่ยากนะครับวันนี้ก็คือไอ้คอต้องซื้อเสื้อยืดของพี่ให้หมดทุกอันงั้นเราออกดีกว่าเราไม่มีตังค์ครับก็คือปกติแล้วกางเกงพี่เนี่ยจะพอขายเสร็จปุ๊บสมมติว่าทำออกมา100ตัว150ตัวก็จะไม่ผลิตซ้ำ100ตัว100ตัวจริงๆอ่ะมันเวลาโพสต์ลงไปใน Instagram หรือ Facebook เนี่ยมันจะเขียนว่ามีจำหน่าย99ตัวเพราะจริงๆคือเราทํา100ตัวแล้วพี่อ่ะใส่1ตัวมันก็จะเหลือแค่99ตัวทีนี้มันก็จะเป็นการแบ่งว่าแบบเอ้ยขายให้ออนไลน์เฉพาะคนต่างจังหวัด20ตัวเพราะว่ามันก็จะมีคนที่แบบว่ามาไม่ได้มาไม่ได้ใช่ก็ต้องแบบแจ้งชื่อที่อยู่ส่งตรงๆแบบประชาชนแล้วก็จะมีสำหรับพวก VIP 19ตัวนะครับหน้าร้านจะมี2รอบก็คือเพราะว่าคนมันมาแย่งกันซื้อแล้วบางทีก็อยากเค้าเรียกว่าอยากให้แบบลูกค้าได้ไปใส่จริงๆบางทีมันมีแบบว่าพวกพ่อค้าที่เป็นแบบว่านำไปทำกำไรต่ออ๋อรีเซลแต่รีเซลเนี่ยเรารักเขานะคือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีแบบว่าลูกค้าเขาบอกว่ามันไม่ถึงมือเขาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะแบ่งเป็นสองรอบขายเสานี้แล้วก็ขายทีเสาหน้ารอบละ20ตัวนะครับแล้วก็จะมีออนไลน์หน้าเพจเป็นทั่วไป20ซึ่งโปรเตียมคือวันแรกมันก็จะหมดเลยแหละแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็คือมาถึงรุ่นที่7ใช่แต่จริงๆมันมีขาสั้นมีอะไรเงี้ยมาแทรกๆซึมๆมาด้วยนี่ครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านลูกค้านะฮะใครมาเยี่ยมชมร้านอีควอตี้นะครับเราก็มีแบบน้ำชานะครับจากอีควอตี้ด้วยนี่พี่ทำชาขายด้วยไม่ใช่คือแบบว่าต้องชิมก่อนนะฮะตากล้องชิมด้วยนะฮะตากล้องชิมก่อนว้าคือมาถึงปุ๊บเนี่ยเราดื่มน้ำชาก่อนนะครับจะได้แบบใจเย็นๆซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่กูตี้เขาแจกน้ำชาถูกต้องใครอยากมากินน้ำชาฟรีก็เข้าแล้วก็กลับไปนะครับผมเป็นชาของอีควอตี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าชาเนี้ยก็คือแก้วเราประมาณ 20,000 เพราะว่าใครดื่มไปปุ๊บซื้อกางเกงมา2ตัวเหมือนเป็นแกมบังคับกินชาแล้วโดนกางเกงนี่ผมใส่วอร์มมาเพราะแบบว่าจะเปลี่ยนเลยว่างั้นอันนี้ก็คือรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับผมรุ่นนี้คือเราใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าตีนจกผ้าไทยทั้งเหนือนะครับคือเป็นผ้าตีนจกเนี่ยผ้าตีนจกเนี่ยคือต้องเรียกว่ากรรมวิธีการทำมันเนี่ยมันยากมากนะครับมันใช้ตีนจกๆๆเงี้ยแหละครับผมเราแล้วแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะเราซื้อผ้ามาได้แบบเป็นผืนนึงอ่ะมันก็ตัดเกณฑ์ได้มา5ตัวอันเนี้ยกำลังจะออกอาทิตย์หน้าว่าขายวันเสาร์หน้าเราได้ก่อนใช่ไม่เห็นก่อนด้วยคนแรกเห็นพร้อมกูเลยจริงๆแล้วก็ของพึ่งมาใช่ไหมใช่คือพี่เห็นตัวอย่างมาสักพักแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ทำแซมเปิลมาตลอดแล้ววันนี้คือแบบมาจากโรงงานแล้ว QC สุดท้ายใช่ก็เดี๋ยวให้อีกคิวลองเลยไปก็ไม่ต้องอายครับเพราะข้างในมีกล้องถ่ายแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเย้เฮ้ยโหแม่มึงเก๊กว่ะเชสจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมีไว้อยู่ครับคือเวลาเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยทดลองกางเกงกันกางเกงเนี่ยครับผมของร้าน Equity เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบ stack jean ซึ่งแปลว่าขาเนี่ยมันจะยาวกว่าปกติซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยยิ่งดูขายาวมากขึ้นคือเป็นการสอนจัดขาไปในตัวแบบว่าพอกลับไปที่บ้านก็แบบประมาณนี้คืออันนี้มันเป็นเรื่องของ proportion เวลาตรงนี้มันดูย่นเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะทำให้เราดูขายาวนะวันนี้ออกไปแตะขอบฟ้ากับพี่ตูนได้ละในที่สุดแล้วได้กางเกงใส่นะครับหลังจากที่เราใส่วอร์มมานานนะครับประเด็นคือลายนี้ได้ใส่คนแรกคนที่สองคือคนที่สองอะในประเทศไทยเชียบวันนี้ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมที่ร้านผมนะยังไงก็อย่าลืมติดตามพี่กูดี้ด้วยนะครับ Facebook
ตามนี้แล้วก็มีแฟนเพจของพี่กูดี้ด้วยถูกช่อง YouTube ก็ตามนี้เลยครับผมหวังว่าแบบเฮ้ยเรามาออกกับเขาแบบร้านสับแบบนี้พรุ่งนี้เราน่าจะได้เพิ่มมาสักประมาณ20พี่ผมว่าถึง 1,000 เฮ้ยโอ้โหได้ป่ะ 1,000 คนอันซับออกเดี๋ยวเราจะมียังมีโปรเจกต์จากของคุณที่เคก็จะไปแบบเยี่ยมชมไอ้สตูเอ็กซ์อาร์เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมสตูดิโอของเอ็กซ์คอร์ดด้วยคอร์ดทับ VR ผมลองแล้วผมนั่งเชียร์ยังเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมคอร์ดทับตั้งแต่ตอนไปเจอที่มาเลยอะเอ็มนี่ก็ขอบคุณสวัสดีครับครับเดี๋ยวพอสวยๆทีสวยๆนะครับงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันนี่อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ